ผมมีคำถามสุดท้ายครับว่ามาคือท่านนายกกลัวไหมครับเมื่อท่านหมดอำนาจมันจะมีการไล่บี้ไล่เช็งเหมือนกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศสำหรับคนผู้นำที่หมดอำนาจเลยอาจจะต้องติดคุกติดตารางเหมือนเกาหลีอะไรแบบนี้กลัวไม่กลัวผมไม่ถามนะครับแต่ว่าในแง่นี้เราต้องระวังป้องกันแล้วนี่ครับผมป้องกันมา8ปีแล้วนะโดยที่ผมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์นะเรื่องทุจริตผมคิดว่าผมใจผมยังไม่คิดจะทุจริตเลยครับแล้วผมรู้ตัวผมเข้ามาอย่างนี้เนี่ยมันอันตรายไปถามได้เลยผมเรียกเงินใครสักบาทไหมทุกโครงการเคยเอาเงินมาส่งผมไหมแต่ส่งใครเนี่ยมาฟ้องผมนี่นะเพราะนั้นผมยืนยันตรงนี้ว่าบ้านเมืองเราจะต้องมีผู้นำที่บริสุทธิ์นะเพราะนั้นมาหน้าใครจะแกล้งผมไม่ใช่ใครจะมาฟ้องผมเฟิงผมก็แล้วแต่เถอะครับผมยืนยันของผมเพราะหลักฐานผมชัดเจนว่าผมไม่มีค่ะนะยืนยันตรงนี้นะครับประเทศไทยต้องใสสะอาดครับวันข้างหน้าในทุกมิตินะแล้วการตรวจสอบรอบๆข้างล่ะคะเราจะเพิ่มความเข้มข้นได้ขนาดไหนก็คิดกันไว้กับท่านหัวหน้าภาคอ่ะนะท่านเบอร์2เนี่ยก็คิดว่าวันหน้ามันต้องมีกฎหมายควบคุมอะไรเพิ่มอีกสักหน่อยมั้ยในเรื่องของคณะทำงานที่มันจะต้องปฏิติตามเพราะวันนี้มีในระบบตากันหมดแล้วครับนะแต่ตามแล้วก็เจอบ้างไม่เจอบ้างใช่มั้ยมันต้องมีอะไรติดตามกับดูแลการทำงานของส่วนราชการเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่ว่าส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นเนี่ยบางทีมันต้องไปดูเองค่ะในการไปดูเองก็ต้องไปในนามของรัฐบาลในนามของนายกรัฐมนตรีเพื่อไปตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งนะอันนี้มันเป็นการตรวจสอบได้ตามระเบียบสำนักนายกไงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ทำตรงนี้ไม่ได้ยังไม่ทันอ๋อยังไม่ทันไม่ทันไม่ทันนี่คือคิดไปแล้วไงถึงต้องอยู่2ปีไงเล่าบางเรื่องเนี่ยก็จะเป็นคำตอบในตัวว่าบางอย่างเนี่ยทำไม่ทันนั่นเองเนี่ยนะคะเพราะว่าประชาชนอาจจะมีการถามว่าเอ๊ะแล้วตอนที่อยู่ในวาระทำไมถึงไม่ทำเรื่องนี้จริงๆแล้วผมเปิดช่องทางตรงนี้อยู่แล้วลองไปดูที่หลายเรื่องเนี่ยเราแก้ได้เพราะอะไรเพราะผมเปิดช่องทางติดต่อสื่อสารกับเขามีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาลมีสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีใช่ไหมแล้วทั้งหมดหลายเรื่องเนี่ยผมก็รับมาแล้วผมก็ส่งให้เนี่ยไปแก้ปัญหามาไปหาข้อมูลมาเนี่ยคุณพีรพันธ์เนี่ยเขาไปทำมาโอเคนะหลายเรื่องที่ไปดูเรื่องประมงบ้างเรื่องที่ดินบ้างเรื่องโฮปเวลบ้างอะไรบ้างเพราะทำวันนี้ผมก็รู้สึกเอ้ยทำวันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเออแต่ถ้าทำในหน้าที่ในกรอบของที่ปรึกษาและยกบางทีอำนาจมันไม่พอน้อยก็เพียงแต่ว่าไปตรวจสอบไปต่างแล้วหาวิธีการมาเออนายกควรจะทำยังไงแต่ถ้าเรามีคณะทำงานตรงนี้ออกไปตามมันให้หมดเลยใช่ไหมก็ต้องระวังว่ามันจะซับซ้อนกันหรือเปล่ามันก็ต้องมีกฎหมายมีระเบียบแล้วโยกออกมาใช่ไหมผมไม่ต้องการที่อะไรกับใครนะผมต้องการให้บ้านเมืองมันใสสะอาดแล้วเงินทุกบาททุกตังค์เนี่ยลงสู่ประชาชนลงสู่ประเทศของเราเพราะเงินเหล่านี้ไม่ใช่หามาง่ายๆถูกไหมล่ะตกลงต้องเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์22เบอร์22นะคะเบอร์22ทำหลายอย่างให้ดีทำหลายอย่างเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาจจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยนะคะบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้เกียรติรายการด้วยก็เลยจะมอบหนังสือเล่มนี้ให้ค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอะไรนะคะอาจารย์จากคสช.สู่ระบอบประยุทธ์ครับใช่ค่ะเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีอ่านเล่มนี้นะคะอาจจะมีการอมยิ้มแล้วกันถ้าอมยิ้มในที่นี้จะเป็นอย่างไรให้ท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะโพสต์ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะวันนี้จะถามค่ะเนี่ยเปิดหน้าแรกก็เจอแล้วหนักแน่แย่แล้วเขามีเล่ม1เล่ม2อาจารย์เขียนตั้งแต่ปี2562เดี๋ยวผมมอบเล่ม2ให้ท่านทีหลังได้ครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะครับยินดีครับ